ก็วันนี้อีกวันหนึ่งในวันที่20ในเดือนเมษายนในปี63วันนี้ก็ได้ไปต้องใช้ว่าได้ไปสร้างความดีให้กับคนในชาติก็ต้องโมทนากับญาติโยมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการได้ทำให้การได้ช่วยเหลือญาติโยมที่เจอเรื่องของโรคโควิดกันก็ยังเห็นหลายๆวัดก็เปิดโรงทานปักหลักสู้โยมก็มารับอาหารในช่วงที่ยังตกงานอยู่หรือว่าจะใช้ตกงานก็ใช่นะเพราะว่าบางคนที่เขาจ้างเขายังไม่ได้เปิดการงานเขาก็ไม่ได้มีรายรับอะไรกันก็ต้องประคองกันไปคนละไม้คนละมือช่วยกันวันนี้ก็ได้นำข้าวสารมาม่ากล่องหนึ่ง30ห่อข้าวสาร5กิโลเป็นหอมมะลิ ก็ได้นำไปมอบกัสโลวันในตำบลหนองแคในตำบลหนองนาคนี้ได้แจกครบทุกหลังคาเรือนแล้ว2วันซึ่งวันนี้ก็มีท่านนายอำเภอแปลกเทวาพิทักษ์นะก็ได้นำโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่มาในอำเภอหนองนาในตำบลหนองนาแล้วก็มีผอ.สำนักพุทธสระบุรีโยมพัชลาก็มาพร้อมกับสาธารณสุขด้วยแล้วก็ตำรวจมีทั้งสารวัตรแล้วก็รองผู้การจังหวัดสระบุรีก็มากันก็ช่วยกันจัดระเบียบมีทั้งการวัดอุณหภูมิไข้ว่าใครมีอุณหภูมิที่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไข้ก็จะต้องโดนแต่ก็ไม่มีคัดเขาคัดกรองก่อนแล้วก็มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฉีดมีแมสก์ใส่ทั้งผู้รับผู้ให้ก็พยายามเว้นระยะก็แจกกันวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่เพราะว่าก็นัดกับนายอำเภอไว้พรุ่งนี้ก็จะแจกที่ตำบลห้วยทองหลาคือวัดพุทธแสงธรรมอยู่ปีกซ้ายขวาของตำบลหนองนาตำบลห้วยทองหลาอยู่คนละมันกับเราอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยต้องเริ่มช่วยอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนที่นี่ขึ้นกับหนองนาคหนองนาคจบก็ไปห้วยทองหลางก็ติดกันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ก็ดูแลคนใกล้ก่อน
พรุ่งนี้ก็8โมงเตรียมตัว8โมงครึ่งก็เดินทางไปแจกซึ่งทางในอำเภอก็ประสานมาอีก700กว่าครอบครัวพรุ่งนี้ก็ยังเพียงพออยู่ยังต้องมีอยู่อีก1,000กว่าครอบครัวเกือบ 2,000 พอก็เตรียมไว้เยอะสั่งไว้ 3,200 ครอบครัวก็มีหลายคนเขาจะมาเห็นลูกศิษย์บอกลายเข้ามาหรือบอกอยากให้ไปแจกที่ตรงนั้นตรงนี้ก็รับฟังไว้ก่อนรับทราบก่อนแต่ว่าขอช่วยคนที่ใกล้ในตำบลที่อยู่ใกล้ก่อนถ้ายังไงมีโอกาสก็อาจจะขยับขยายอีกตอนหนึ่งนะใจคือเราต้องการอยู่แล้วล่ะที่จะทำแจกให้กำลังใจกันไม่ว่าใครให้หมดแหละขอให้จัดระเบียบมาเรียบร้อยตามเกณฑ์แต่ละครอบครัวก็รับไปก็ดีใจนะว่ามันเหมือนเราเข้าใจกันคนในยามยากเข้าใจช่วยกันเนี่ยเงินทองของใครที่มีวันนี้ถ้าใครได้ทำให้กับผู้ที่กำลังลำบากอยู่ถือว่าเงินนั้นมันมีค่ามากที่สุดในยามที่คนกำลังตกทุกข์ได้ยากนะมันมีค่ากว่าที่เราไปซื้ออย่างอื่นในชั่วโมงนี้นะไปซื้อเครื่องประดับอะไรเอาไว้อีกเวลาหนึ่งก็ได้ถ้าเราลดเกณฑ์นิดนึงมันอากาศมันลดถ้าเราช่วยกันตรงนี้มันชั่วโมงนี้นะแต่ก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงใครว่าเขาจะซื้ออะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเงินมันมีค่าตอนนี้คือคนที่กำลังลำบากก็ช่วยเหลือกันมันเป็นการแบ่งปันน้ำใจกันนะเพราะวันที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเราก็ต้องอาศัยคนแบกหามร่างเราไปขึ้นเชิงตะกอนหรือเข้าสู่โรงศพหรือพาไปที่สุสานก็แล้วแต่ก็ตมาพูดเสมอว่าถ้าส่วนเหลือส่วนเกินไปเติมเต็มให้คนอื่นได้นะไปทำก็อย่าไปลังเลนะอย่าไปลังเลทำไปเถอะมันเป็นกุศลด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมันสำคัญมากที่สุดก็ดูก็มีผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีก็ช่วยกันเยอะแต่ก็ต้องระวังสักนิดนะเพราะว่าบางที
ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่มันอาจเกิดโกลาหลขึ้นมามันจะผิดรูปในการช่วยและมันอาจจะมีการติดการระบาดอะไรแต่ก็เชื่ออยู่ว่าตอนนี้ทางราชการก็เข้มงวดในการตรวจสอบคนใน 2,000 กว่าคนนะจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะตัวเลขก็ลดหวบลงเรื่อยๆตอนนี้ของเราก็27วันนี้ลดลงมาคือเราเห็นตัวเลขเลยว่ามันใช่มันลดมาเรื่อยจากหลักร้อย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 แล้วก็ลดหลักสิบ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 เพื่อค่อยต่ำลงต่ำลงผู้เสียชีวิตก็ชะลอลงถ้าเราไปดูประเทศอื่นเขาในโลกที่เขาเจริญแล้วเขาก็ยังวันหนึ่งเป็นพันนะโยมนะโอ้โหเป็นพันนะที่ตายนะที่ติดเป็นหมื่นนะต่อวันนะตัวเลขจะคุมมันไม่ได้มันก็จะอันตรายจะอันตรายกับคนละเมืองโลกเลยใช้คำนี้เพราะเราก็วางใจไม่ได้ถ้าเรายังเชื่อมกันอยู่ระหว่างโลกใบนี้ที่มีการไปมาหาสู่กันมีการเดินทางกันถ้าอย่างนี้เราจะไม่ได้เลิกใส่แมสแน่นอนกลายเป็นชีวิตที่มันหายใจก็ยากฉะนั้นมันไม่ใช่หยุดเฉพาะบ้านเราแต่เราต้องหยุดบ้านเราก่อนเมืองเราก่อนแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาไม่เห็นอะไรมานี่อะไรเขียนอะไรมานี่มานี่ก็ป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาเดินเข้ามาหาพวกเราก็ยกขึ้นหน่อยดิก็ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นยกขึ้นขนาดนี้ก็ได้ถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าอันตรายเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่ในประเทศเราแต่ว่าตอนนี้เรายังเป็นผู้มีความเสี่ยงไหมก็ตอบว่ามีความเสี่ยงอยู่อาจจะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ว่าต้องไม่ให้คนเหล่านั้นมาใกล้เราถึงจะปลอดภัยนี่ไงที่เพราะมีการกักตัวไว้มีการกันออกไปก็เพื่อไม่ให้คนที่อยู่ๆเดินมาคุณเป็นใครเนี่ยระวังหมดเพราะเราหายใจไม่สะดวกตอนนี้เราต้องใส่หน้ากากใส่แมสกันอยู่มันไม่ใช่แฟชั่นใช่ไหมแต่มันเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยก็ปฏิบัติไปก่อนช่วงนี้อย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่อง
มันไม่ใช่เวลาที่เราไปแสดงอะไรในชั่วโมงนี้ก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์ไปก่อนเนี่ยเคารพกฎเกณฑ์ไปกติกาที่มียังไงก็เคารพไปมันเป็นชั่วโมงที่เฝ้าระวังแต่ที่เป็นห่วงก็คือเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดละหลวมไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าพวกเราเฝ้าระวังอยู่ตรงนี้เกือบ70ล้านคน 2,000 กว่าคนนี้ไอ้ที่หายก็ไม่เป็นไรไอ้ที่ยังไม่หายแล้วก็คนที่อยู่ๆมาจากไหนอีกเราคงไม่รู้ว่าถ้ายังอยู่ในเมืองเราบ้านเราไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาจากเมืองอื่นบ้างอื่นเรารับรองไม่ได้ใช่ไหมไม่ว่าเขาจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากฝั่งไหนมาจากบ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนงั้นเราปิดประเทศทำไมใช่ไหมนั้นเราปิดหมู่บ้านทำไมก็เพราะเหตุนี้แหละคือเราป้องกันอย่างเดียวไม่พอก็ต้องปรามไม่ให้คนนั้นมาเดินโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้เหนื่อยไม่จบแล้วก็จบไม่ได้นี่เรามาถูกทางแล้วไงงั้นก็ให้พวกเราทุกคนช่วยเหลือกันในยามยากก่อนเอาคนไทยเราช่วยกันก่อนส่วนรัฐบาลเยียวยาไงก็รีบทำก่อนที่ความหิวมันทำลายคนมากกว่าโรคที่กำลังระบาดอยู่เพราะนี่มันหลายล้านคนที่กำลังวิตกอยู่ตอนนี้ต้องใช้มาวิตกไอ้กังวลนี่มันกังวลมานานแล้วมันวิตกก็เลยบอกกับญาติโยมทุกคนว่าวันนี้พวกเราก็ต้องรักษาชีวิตไว้แล้วก็ผ่านโควิดนี้ไปในไม่ช้าเนี่ยโรคนี้ก็ต้องถูกกำจัดอยู่ดีเพราะว่าฝ่ายแพทย์ฝ่ายพยาบาลฝ่ายอนามัยเขาไม่นิ่งหรอกเขาคิดถึงเรื่องวัคซีนคิดถึงยาฆ่าเชื้อโควิดทั้งหมดต่อให้มันจะกลายพันธุ์ยังไงก็ตามมนุษย์ก็ไล่ล่ามันอยู่ตอนนี้แต่มันก็ล่ามนุษย์พอสมควรทั่วโลกตอนนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปเร็วๆก็เอาใจช่วยกันทุกคนนะก็อย่าไปตื่นตระหนกเกินเหตุเอาให้มันพอเฝ้าระวังแล้วก็เตือนบอกกันเตือนบอกกันเมื่อตมาไปตมาก็ต้องใส่แมสก์แล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนแจกของแจกเสร็จก็ฉีดก่อนขึ้นรถกลับมาก็รีบส่งน้ำมันก็ปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับผู้ที่แจกก็ห่างกันส่วนใหญ่
ประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดกว่าบ้างแล้วก็ผู้มารับก็ใส่ด้วยกันด้วยมันก็ลดไปทั้งสองฝ่ายแล้วก็โดยในเขตของจังหวัดสระบุรีก็ได้พิสูจน์ว่าโควิดจนบัดนี้น่าจะ20วันแล้วไม่ปรากฏว่าใครติดเชื้อตัวเลขเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่มีอยู่5หายไปแล้ว4คนกลับบ้านไปแล้วอีกคนหนึ่งไม่รู้จะกลับหรือยังนะเพราะนี่เว้นมาหลายวันแล้วก็ตรงนี้ก็สบายใจหน่อยแต่ว่าภูเก็ตนี้ยังรู้สึกยังต้องสุ่มตรวจแล้วก็เจอด้วยยังไม่น่าไว้ใจภูเก็ตก็มีอยู่อีกสองสามแห่งแต่ที่ภูเก็ตนี่ก็ถือว่ายังมีคนที่ติดยังไม่รู้ยังอยู่บ้านตอนนี้มันเหมือนเราเริ่มมองเห็นความเคลื่อนของทิศทางของคนที่จะเข้ามาใหม่นะตอนนี้เรามากับโฟกัสไปหาไม่ว่าใครจะกลับมาจากประเทศไหนคุณจะเป็นคนไทยหรือคนอะไรก็แล้วแต่เขาต้องเอาไปกักตัวก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณติดมาไหม14วันแล้วเขาวัดแล้วไม่มีอะไรก็แล้วแต่ของทางหมอเขานะก็อยากให้มันจบเร็วๆเราจะได้ผ่านโควิดกันไปด้วยกันและทีนี้ให้รู้นะไอ้ที่เรื่องไม่จำเป็นทุกข์อย่าไปทุกข์กับมันอีกเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปหาอย่าไปฟูมฟายอย่าไปมันคงจะเป็นบทเรียนพอสมควรไอ้ทุกข์จริงๆมันคือปากท้องมันสอนเราหนักนะครับคนไม่มีเพชรใสไม่ได้ทุกข์ใช่ไหมไม่ได้มีทองใส่มันไม่ได้ทุกข์กับปากท้องอ่ะวันนี้มันฟ้องให้เห็นว่าชีวิตจริงๆมันทุกข์จริงๆมันคือเรื่องของปากท้องไม่ใช่ว่าดั้งฉันไม่สวยเป็นทุกข์ไอ้นั้นให้ปากท้องอิ่มก่อนนะมันต้องอีกช็อตนึงแต่นี่คือพื้นฐานเรามันสอนเราแล้วนะว่าความทุกข์มนุษย์จริงๆก็คือเรื่องปากท้องนี่หนึ่งนะสองเรื่องที่หลับที่นอนที่พักที่อยู่ที่อาศัยเห็นไหมวันนี้ต่อให้อยู่บ้านเช่าก็ไม่ต้องทุกข์กับมันหรอกที่บอกไม่ให้ทุกข์ก็คือว่ามันมีที่หลบฝนหลบแดดแล้วเรานอนหลับได้อยู่ไม่กัดอะไรเรามีมุ้งมีอะไรมีพัดลมวันนี้มันได้แค่นี้ใช่ไหมแล้วเราทุกข์ไปทำไมอ่ะทุกข์มันก็เท่านี้เราก็พยายามต่อไปสิเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปซื้อมันอย่าไปทุกข์กับมันก่อนนี่ไงวิธีอยู่เรามีที่พักแม้เช่าก็ตามเรามีเงินจ่ายค่าเช่าเขาอะเขาไม่ไล่เราออกนี่ใช่ไหมเราจ่ายค่าเช่าเขาอยากให้เราอยู่ต่กับดีซะอีกบางทีนะอะไรเสียมาเรียกเจ้าของบ้านมาซ่อมนะปะปาแตกไปซ่อมไม่ต้องไปซ่อมไม่ใช่ของเราเนี่ยไฟไหม้ก็ไม่ต้องไปทุกข์มันบ้านของเขาเราแค่เช่าเดี๋ยวก็ไปหาที่ใหม่เห็นไหมอันนี้พูดให้พอรู้สึกว่า
ถ้าวันนี้เรามีที่อยู่แล้วมีเงินค่าเช่าบ้านมีข้าวกินอย่าเพิ่งไปทุกข์อะไรมากปัจจัยสี่ดำรงไว้ก่อนนะส่วนไอ้เรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยๆขยายไปนะมีเงินเยอะเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ไม่เป็นไรเก็บเงินไว้เป็นทุนไปลงทุนทำมาค้าขายก่อนพอกำไรได้อยากซื้อบ้าน10 หลังก็ซื้อไปเถอะอยากจะซื้อรถสัก10 คันซื้อไปเลยแต่ถ้ามันเป็นเงินก้อนแรกเลยถ้าคนคิดเป็นเขาอาจจะเอาไปลงทุนก่อนพอมีกำไรขึ้นมามันค้าขายมีกำไรแล้วมีเงินเนี่ยจะซื้อบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าไม่มีเงินพอมีนิดมีหน่อยต้องไปดาวไปผ่อนเนี่ยโอ้บางทีพอช็อตขึ้นมานี่ทุกเลยนะไม่มีจ่ายบ้านโดนยึดนะดอกเบี้ยมันเพิ่มกลับมานะอันนี้พูดให้เห็นก่อนว่าพื้นฐานของความทุกข์ก่อนนะจะเป็นบ้านเช่าก็ช่างมันเถอะถ้ามีอยู่หรือมีบ้านตัวเองแล้วก็ยิ่งดีใหญ่อะละสองแล้วนะสามเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มถ้าเรายังไม่ได้ร่ำรวยมากมายย่ออะไรต่อมาเป็นสนที่ไหนแล้วไปดูเศรษฐีสมัยก่อนที่มาขากล้วยตัวหนึ่งเสื้อยืดตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาจะใส่อะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่วันนั้นกางเกงขาดเขาก็ต้องเย็บเสื้อขาดเขาก็ต้องเย็บใครจะดูถูกเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขามีเลขในใจว่ามันขึ้นมาทุกวันแล้ววันหนึ่งพวกเลือจะต้องรู้จักว่าลือดูถูกอ้วนเท่าไหร่แล้วกับลือพยายามทําให้อ้วนต้องเข้มแข็งและขยันอดทนมากกว่าเดิมเห็นไหมวิธีคิดบวกเนี่ยมันสร้างความสําเร็จนะแต่พอคิดลบแม่จะต่อยกันละแม่มึงดูถูกกูมึงรวยนักเลยเอาละไปเรื่องอื่นเลยทําไมแค่นี้ทนไม่ได้โหอย่าไปทนเลยศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ยังไม่ต้องมีหรอกวันนี้ไปมีเรื่องมีราวถ้าไม่อนาคตเราดีไม่ดีติดคุกติดตารางเอาแล้วไปแล้วไปอีกทางหนึ่งแล้วไปอีกทางแล้วชีวิตแล้วเขาจะจ้างเราไหมนักเลงต่อยกันมึงไงมีแต่เรื่องแล้วเกิดเขาล้มไปหัวฟาดตายขึ้นมาพวกก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเอ้านี่ไงนี่ไงก็เพราะไม่คิดไงที่เขาว่าถูกแล้วที่เขาดูถูกเรามันดีแล้วทนดิทนต่อมาเห็นความสำเร็จของพ่อค้าที่ขายข้าวต้มกุ้ยกับอีกร้านแต่มาเห็นความล้มเหลวอีกร้านหนึ่งมาลูกค้านั่งรอต้องแกรีบหน่อยที่ก็จะรีบไปอันนี้เอาปังตอสับใส่เขียงตาหันมาทางลูกค้าปึ้งกูมี2 มือกูก็รีบแล้วมึงไม่ต้องบอกกูมึงมาทีหลังมึงรอนี่มึงรอไม่ได้มึงก็ไปโอ้ลูกค้าถ้าไม่น่าจีดก็ของขึ้นหรือไม่นั้นก็ไม่กินละแล้วก็ขายมันได้ครั้งเดียวแล้วถ้ามีเรื่องขึ้นมานี่ต้องเจอของจริงเท่าแก่นี่มีลูกสาวสวยนี่เจอของจริงเลยจุดขายร้านข้าวต้มกุ้ยนี่คือลูกสาวมันขายดีเพราะลูกสาวเจ๊แท้ใครมาก็แซวก็มาก็ยิ้มแต่นี่ไอ้มวยมันก็หน้าหวานก็ยิ้มพูดจาดีหมดพ่อมานั่งมองหน้ามึงจีบลูกกูทิกทิกดีลูกกิ๊กกิ๊ก
มึงแซวลูกกูคิดลูกคิดคึกเมื่อกี้มึงขู่กูคิดลูกคิดคึกเมื่อกี้มึงพูดไม่พอกับกูดีปึ๊กโทษแกห่อ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 ลูกค้าเยอะโทษแกห่อเลี้ยวห่อเลี้ยวห่อเลี้ยวอีกสัก20 นาทียังไม่มาโทษแกห่อเลี้ยวห่อเลี้ยวน้ำกำลังเดือดห่อเลี้ยวห่อเลี้ยวน้ำกำลังเดือดไอเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะวันนั้นเรานั่งขำห่อเลี้ยวห่อเลี้ยวน้ำกำลังเดือดไอ้นู่นมันเดือดอยู่แล้วแต่ทุกแก่มันใจเย็นนะด่าว่ามาซะห่อ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 อย่างเดียวกับใส่ห่อสองอย่างห่อ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 เออที่โอ้โหพอคิดเงินหลงจ้องชึกชักชึกชักคิดมึงด่ากูมึงว่ากูมึงขู่กูมึงจ้องตากูมึงแซวลูกกูมึงทั้งหมกพังห้าครับเท่าแกทำไมแพงโอ้ไม่แพงครับไม่แพงครับถูกครับพีซี่พีซี่พีแล้วครับถูกแล้วครับบกุยบกุยแพงแพงไม่ไม่ไม่ครับพีพีพีละไอ้กูไม่จ่ายไม่จ่ายไม่ได้ครับติดคุกครับติดคุกครับตำรวจตำรวจอยู่ข้างป้อมตำรวจอยู่ใกล้ๆตะโกนก็ได้ยินและห่างกัน20-30 เมตรจ่ายหน้าเพิ่งดูที่คืนหนึ่งได้เป็นหมื่นน่ะขู่มาที่หลงจ้องมึงขู่กูหลงจ้องมึงด่ากูหลงจ้องมึงจ้องตากูหลงจ้องมึงแซวลูกสาวกูหลงจ้องมึงทำหยิบหยิบมือลูกสาวกูเห็นเมื่อกี้บวกหมดเลยยิ่งกว่าสวิชชาร์ทอีกเขาไม่มีเรื่องเลยถ้ามีเรื่องมีได้ทุกวันไอ้นกไม่ใจไม่ใจไม่ไรครับถูกแล้วครับติดคุกครับติดคุกครับหมาตาไล่แล้วครับหมาตาเรียกติดคุกคือได้เป็นหมื่นหมื่นนะขายของเลยก็ต้องกุ้ยและไม่อร่อยด้วยแต่มีจุดขายไงห่อห่อห่อกับลูกสาวสวยแค่นั้นแหละไล่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 หมดทุกอย่างไล่หมดอะไรก็ไล่และทำกระช้าด้วยห่อเลี้ยวห่อเลี้ยวตลอดนั่งไปเจอคนละครึ่งชั่วโมงห่อ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 อย่างนั้นแหละเอาสิเขาไม่ใช้คำว่านักเลงมาค้าขายอ่ะเขาไม่ใช้ความโกรธมาตัดสินในการหาเงินนะศัตรูไม่มีอย่างมากแพงเวลานี้กูไม่กินเอาไม่กินกะลีเดมึงไม่ต้องมาคงอย่างมึงอ่ะไปกูกะลีใจแล้วมึงมากูกูคิดอีกเห็นไหมพ่อค้าทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเขาจะไปต่อยไอ้นั่นอะไรขายกับมันไก่ปังตอสับปึ้งกูมีสองมือโอ้โหเห็นไหมตกลงจะขายของหรือจะเป็นนักเลงอ่ะโอ้นี่แหละหลักการค้าสุดๆโอ้โหเผลอไปปี2 ปีอ่ะเขาซื้อตึก3 ชั้นน่ะนี่ขนาดเขาอยู่ซอกที่มันมีความยาวประมาณ20 กว่าเมตรอยู่หลังนั้นและที่ไม่ได้เช่าโดยหน้าที่ของทางรถไฟด้วยนะเผลอแค่2-3 ปีเห็นไหมเขาได้บ้านหลังใหญ่โตส่งลูกเรียนจบหมอจบนายร้อยจบวิศวะดูสิถ้ามัวแต่มานั่งมีเรื่องโมโหโทโสอยู่เรียบร้อยถึงบอกต้องยอมรับนะว่าตึงหนังเกี้ยเนี่ยนะคนจริงเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะเขาเกิดมาเพื่อค้าขายนะคนจีนนะไปไหนก็มีไชน่าทาวไปดูสิ
ประเทศไหนเนี่ยโหในประเทศไทยเราในเยาวราชดูดิถ้าไปดูประวัติของบรรพชนเขาโหเขามาเสื้อผืนหมอนใบหรือขากล้วยกางเกงเสื้อเดี๋ยวนี้เขาเป็นธุรกิจใหญ่โตมโหฬารโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวเชียวบอกเจ้าสัวเจ้าสัวไปดูแต่คนจีนทั้งนั้นเขาค้าขายยิ่งดูถูกเขาเท่าไหร่เขายิ่งพิสูจน์ว่ามันแรงผลักเขาเยอะมากเลยของเราถ้าดูถูกแล้วของขึ้นเลยเดี๋ยวมีเรื่องแล้วเราชอบใช้ว่าศักดิ์ศรีไงแต่พ่อค้าที่แท้จริงเขาต้องการก็ว่าเงินกับกำไรเท่านั้นตอนนี้เขากำลังหาเงินเขาไม่ต้องการให้อะไรมาสะดุดเขาไม่ว่าอะไรแม้แต่เขาจะไม่พอใจแค่ไหนเขาก็อดทนกับมันนะเพราะอะไรเพราะเขามีเป้าหมายเป้าหมายของเขาเพราะเขาบอกว่าในห้าปีนี้เขาต้องตั้งตัวให้ได้เขาต้องทนทุกอย่างอีกห้าปีนี้เขาต้องมีสิ่งนี้เขาต้องพยายามทุกสิ่งโอ้โหนี่ไงเขาตั้งความหวังเขาตั้งเป้าไว้เลยฉะนั้นอะไรก็ขวางเขาไม่ได้จะมาด่าโมโหทะเลาะขึ้นโรงพักฟ้องร้องเขาไม่เอาเลยเขาเอาเงินอย่างเดียวอ่ะเอาเงินอย่างเดียวไปด่าไปว่าไปตะโกนไปขู่ก็จะมาก็เห็นอยู่นั่งบางคนก็พูดจาไม่ดีว่าเขาว่าเขาครับครับเขาไม่อร่อยเขาอร่อยครับอร่อยครับเขายังบอกอร่อยอีกนะลูกค้าบอกไอ้แปะทำอะไรกินไม่ได้เลยไม่อร่อยโอ้อร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากครับดูสิเขาสอนเราเยอะมากนะถ้าเรารู้จักการเอาชีวิตรอดไม่ใช่ว่าคุณเก่งหรือคุณทำอร่อยแล้วคุณจะสำเร็จถ้าคุณไม่มีความยืดหยุ่นผ่อนปลนอดทนคุณทนต่อการด่าไม่ได้ดูถูกไม่ได้หรือคำพูดคำหนึ่งคุณก็จะถือปังตอแล้วถ้าเกิดมันพกปืนมันไม่ยิงตายอ่ะถ้าเกิดมันเมาๆมาด้วยไม่ได้ข้าวห่อห่อครับครับครับไล่ครับไล่ครับไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยใครจะไปต่อยอ่ะไม่มีหรอกห่ออย่างเดียวกับห่อสองอย่างอ่ะรวยอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าขายข้าวต้มกุ้ยอยู่ริมทางรวยอ่ะใครก็ไปซื้อใครก็ไปซื้อนี่ไงนับถือนะต้องบอกว่านี่แหละเขาไม่ได้ใช้ความรู้เลยแต่เขาใช้ความอดทนใช้จิตเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวจริงๆถ้าเคยฟังตรงนี้น่าเอาไปศึกษานะคำที่จะมาแสดงเขามีเป้าหมายว่า3ปีนี้เขาจะต้องอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขา3ปีนี้เขาต้องฝ่าฟันทุกอย่างเพราะเขาบอกว่านี่คือช่วงลำบากของชีวิตของเขาเขาต้องทนที่สุดแล้วเขาวาดไว้อีกกี่ปีนี่คือช่วงสบายของเขาแล้วเขาจะใช้เงินจ้างคนมาขายเขาจะมีร้านค้าเองเขาจะมีภัตตาคารเองโอ้โหดูเขาคิดดิคนจะรวยไม่คิดนักเลงอ
คนจะเจริญเขาต้องสร้างมิตรให้มีลูกค้าไว้เอ้าจากเช่าหน้าร้านเขากลายเป็นซื้อเลยซื้อกิจการเรียบร้อยเห็นไหมเป้าหมายไงมันคือสิ่งยิ่งใหญ่รู้ไหมไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ศักดิ์ศรีไม่ใช่มันกินไม่ได้วันนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาถือเนื้อถือตัวใครแตะไม่ได้ว่าไม่ได้บ่นไม่ได้คุณจะพบความสำเร็จยังไงเหล็กมันผ่านไฟที่หลอมใช่ไหมเพชรผ่านการเจริญในใช่ไหมมันก็ต้องถูกเจียออกไปนะส่วนหนึ่งอ่ะคนมันก็ต้องฝึกไงถ้าคุณไม่ผ่านความเจ็บปวดถ้าคุณไม่อดทนคุณไม่ขยันคุณไม่ใช้สติคุณไม่ใช้ปัญญาความสำเร็จมันไม่มีหรอกไม่มีหรอกด่ากันท้าต่อยกันตอบโต้กันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เอาไปคิดเลยนะถ้าใครคิดจะทำธุรกิจอะไรหรือทำการค้าหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันคนอื่นก็ทนไม่ได้แล้วคนนี้ทนได้นี่แหละยอดคนนี่แหละคือผู้ที่จะสำเร็จคนอื่นทำไม่ได้คนนี้ทำได้นี่แหละคนที่จะเหนือคนคำว่ายอดคนกับเหนือคนมันไม่ใช่ใครก็ทำได้ไม่ได้ทำได้ทุกคนแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่ทำได้ใช่ไหมแต่มาจึงเขียนบอกโอ้แสดงว่าความสำเร็จมันมีองค์ประกอบแห่งธรรมะที่ผลักเราไปสู่คำว่าความสำเร็จเหมือนคำว่าอิทธิบาท4คุณยังให้เกิดความสำเร็จไปปฏิบัติธรรมก็สำเร็จธรรมไปทำธุรกิจก็สำเร็จธุรกิจไปใช้ชีวิตชีวิตก็มีประสิทธิผลนี่ไงอะไรอ่ะอิทธิบาท4บอกดีไหมไปหาเองเด้อแต่แค่นี้ยังไม่ไปหาอีกมีคำว่าฝักใฝ่ในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระนี่แย้มไม่ฟังข้อหนึ่งนะฝักใฝ่ในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระเป้าหมายไงเส้นชัยคุณทิ้งมันไม่ได้นั่นคืออนาคตที่คุณหวังไว้ใช่ไหมมันจะเป็นความฝันหรือเปล่าหรือมันเป็นความฝันตื่นมาแล้วก็ทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นจริงหรือมันเป็นความฝันที่เราจับต้องมันได้อนาคตมันคือความหวังแต่ในขณะคำว่าความหวังมันมีคำว่าความฝันอยู่ด้วยอย่าไปเข้าใจว่าหวังแล้วสำเร็จหรือหวังแล้วไม่สำเร็จนะมันจริงว่ามีคำว่าความฝันเข้าไปด้วยคุณฝันกลางคืนหรือฝันกลางวันแล้วแต่
คุณลืมตาฝันหรือคุณหลับตาฝันก็แล้วแต่แต่คุณจริงๆคนจะมีความสำเร็จต้องใช้คำว่าต้องมีคุณสมบัติต้องมีอย่างคำว่าผู้นำถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติต่อให้เขาบอกว่าเอาคุณไปเป็นหัวหน้าเก่งๆกั้งกั้งพูดก็ไม่เต็มคำคิดก็ไม่กล้าคิดตัดสินใจก็ลังเลหันมองซ้ายมองขวาเหมือนหาคนช่วยอ่ะแล้วคุณจะเป็นผู้นำไหมลักษณะผู้นำไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สายตาเขาไม่หลบตาคนทำไมอ่ะสายตาเขาไม่หลบตาคนไม่ได้หมายว่าไปจ้องตาแบบนั้นนะความหมายจะมาคือเขามองคนเขาต้องรู้ว่าคนนี้มีดีอะไรหรือคนนี้มีจุดเสียอะไรถ้าผู้นำเลือกคนผิดคิดจนตัวตายเอาศัตรูมาอยู่ข้างกายเนี่ยตายไปแล้วครึ่งหนึ่งไงเอาคนไม่ซื่อสัตย์มารู้ทุกอย่างในธุรกิจของเราดังนั้นเท่ากับคุณกำลังไม่มีความลับในบริษัทในสินค้าในการผลิตหรือในสูตรอะไรสักอย่างหรือในการติดต่อเชื่อมคุณเลือกคนนี้มาเดินตามคุณเขาต้องได้ยินคุณพูดอะไรแน่นอนมากน้อยเขาต้องจำอะไรไว้ไม่มากก็น้อยแต่ละวันเขาได้เห็นอะไรนั้นเขาต้องมองตาคุณนั่นหมายถึงว่าเขาต้องรู้ในความเป็นคุณแขนขวาแขนซ้ายคนนั้นเขาต้องอ่านว่าทำแทนเขาได้หรือรับมือแทนเขาได้หรือคนนี้ไม่ทำลายเขาเมื่อมีผลประโยชน์แต่ว่าพลาดมีไหมเยอะแยะมีเจ้าของธุรกิจกลายเป็นถูกฟ้องล้มละลายแต่คนที่เป็นพี่เขยเป็นน้องเขยกับมีเงินเป็นพันล้านทั้งเป็นแค่ผู้บริหารที่เขาให้มาทำงานในครอบครัวแต่คนนี้เขาสามารถทำอะไรได้มากกว่าในนอกกรอบแล้วก็ใช้ประโยชน์ในบริษัทจนทำให้บริษัทอยู่ไม่ได้แต่เขากลับเปิดบริษัทอื่นได้อันนี้ล้มอันนั้นเกิดแสดงว่าผู้นำพลาดคุณก็ล้มทันทีฉะนั้นก็ลักษณะผู้นำมันต้องมีคุณลักษณะหนึ่งวิสัยทัศน์คืออะไรเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าหรือในเหตุการณ์นั้นว่ามันจะเกิดอะไร
เลยว่าเขาวิสัยทัศน์เขาสามารถมองหรือคำนวณหรือคิดหรือพิจารณาในสิ่งนั้นเขาเรียกเขามีวิสัยทัศน์มากกว่าคนที่เป็นผู้ตามนี่คือลักษณะเขามีวิสัยทัศน์เขามีเป้าหมายเห็นไหมผู้นำก็ต้องมองถึงเป้าหมายนั่นคืออะไรประโยชน์ประโยชน์นั่นคือเป้าหมายของเขาความรู้องค์ความรู้ผู้นำต้องมีถ้าองค์ความรู้ในมหาลัยเขาอาจจะมีน้อยแต่เขามีคำว่าสติปัญญามากเขาไม่ใช่เรียนรู้จากมหาลัยแต่เขาเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกใบนี้อย่างแท้จริงนี่เขาเรียกแตกฉานชีวิตมากกว่าความรู้ในมหาลัยเขาถึงรวยเอารวยเอาไงพอเขาไม่จบมหาลัยเดี๋ยวก็มีกิตติมศักดิ์มาแล้วให้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะเขาไม่สนหรอกเขาสำเร็จแล้วเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วคุณก็เห็นแล้วนี่คุณก็มาแสดงความสำเร็จของเขาว่านี่คือบุคคลดีเด่นมาแล้วยกย่องไงคิดว่าเขาสนไหมเขาจะไม่ปฏิเสธก็ได้มันเป็นทางสังคมนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำสำเร็จไปแล้วมันยิ่งกว่าไอปริญญาเนี่ยที่เอามาให้ทีหลังเนี่ยไม่มีเขาก็มีปัญญาอยู่แล้วแต่มหาลัยต่างหากกับเห็นความสำคัญของคนคนนี้มันกลับกันแล้วนะคุณกลับไปยกย่องเขานะหรือเขามีประโยชน์ให้กับในที่นั้น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 ก็แล้วแต่เราถึงรู้สึกว่าเออเขามีคุณค่าขึ้นมาแต่ทำไมคุณไม่เรียนหนังสือแล้วคุณสำเร็จได้อ่ะฉันเรียนมาเกือบตายกลายมาเป็นลูกน้องให้คุณใช้เขามีความคิดแต่เรามีสมองสองคำนี้ฟังให้เป็นด้วยผู้นำก็มีความคิดนั่นหมายว่าเขาคิดออกคิดได้คิดเป็นเขามีปัญญาแต่คุณเรียนมาคุณมีสมองเขาก็จะใช้สมองคุณนั่นแหละให้ทำงานทีนี้ตามความคิดของเขาสนุกเลยทีนี้ถ้ากับเรากำลังฟังสิ่งที่เขากำลังบอกว่าให้เราทำอะไรนี่ไงคุณจบในระดับปริญญาคุณยังเป็นผู้ตามอยู่หรือคุณคือผู้นำไม่เสมอไปเป็นทั้งผู้นำแล้วก็เป็นทั้งผู้ตามแล้วแต่ว่าศักยภาพของบุคคลนั้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจบธรรมศาสตร์คุณจบจุฬาทุกคนก็จะได้เท่ากันหมดไม่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องบอกโอเคเจอหน้าก็บอกโอเคโอเคอะไร
โอเคอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องการสมองเราใช้งานเราเราก็เอาสมองเราไปใช้แรงงานเขาอีกรับคำสั่งมาจ่ายงานไปหาคำว่าหัวหน้าคนงานอีกนั่นเขาเจ้าของธุรกิจเราเป็นผู้บริหารธุรกิจจะบอกเป็นบอสแล้วแต่หรือจะเป็นแล้วแต่คือคุณต้องเอาความคิดของเราตรงเนี้ยและเอาสมองความรู้ของคุณไปทำให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นถ้าเขาคิดอย่างเดียวมันสำเร็จไม่ได้หรอกมันต้องมีสมองที่มาทำให้เขาย กตัวอย่างง่ายๆมันเหมือนเขาเป็นนักออกแบบนักดีไซน์อะไรหรือนักคิดเมื่อเขาคิดอะไรออกมาปุ๊บเขาอาจจะวาดเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาปั๊บเขาบอกเนี่ยไปทำให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็นั่งดูแค่ทำตามก็ยากแล้วนั้นเนี่ยเหมือนเรากำลังไปสมมติว่าเป็นการออกแบบสถาปนิกก่อนเลยนะสถาปนิกออกแบบสมมติว่าคนนี้เป็นคนออกแบบแล้วก็มาบอกให้คุณคำนวณแบบเลยเขาต้องถามว่าคุณต้องการแบบไหนก่อนมันเหมือนคนที่เป็นเจ้าของทุนเขามีจินตนาการเลยเขาบอกเขาต้องการแบบนี้ที่นี่ต้องเป็นอย่างนี้มีสระน้ำตรงนี้มีตรงนี้ต้องมีอย่างนี้ให้มันมีครบอย่างนี้ไหนคุณออกแบบมาที่อันนี้ก็เขียนแบบในหน้าที่เท่านี้นั่นออกเขามองว่าเปลี่ยนตรงนี้นะลืมไปตรงนี้ต้องเป็นที่นั่งด้วยได้แก่พอเรียบร้อยเสร็จปั๊บเห็นไหมคนหนึ่งให้ไอเดียอีกคนหนึ่งทำตามไอเดียแบบแล้วคนเขียนแบบมาต้องไปคุยกับคนที่ต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมอีกวิศวกรก่อนจะทำวิศวกรต้องมีการคำนวณเรื่องน้ำหนักเรื่องกำลังเรื่องโอ้โหทุกอย่างเลยวัสดุแล้วก็มีวิศวกรอีกฝ่ายในการว่าโยธาในการควบคุมการทำงานที่ให้อยู่ในสเปคที่วิศวกรอีกฝ่ายหนึ่งในระดับที่เขาคำนวณหมดแล้วเหล็กคุณต้องเท่านี้น้ำหนักต้องเท่านี้แล้วก็คุณต้องดูว่ารูปแบบมันคืออย่างนี้ต้องมีส่วนโค้งให้โอ้ออกแบบไล่กันไปวิศวกรรับเสร็จเป็นไปได้ไหมคำนวณเสร็จเอาเรียบร้อยวิศวกรที่ทำงานมีปัญหาไหมอ่านดูถ้ามีบอกมาได้แก้กันมาวิศวกรก็เรียกหัวหน้ามานี่ไอ้1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะอย่างนี้นะว่าไปหัวหน้าว่าได้เรียกลูกน้องมาไอ้ลุยหัวหน้าคนงานอยู่กับคนงานคนงานอยู่กับงานมีสองอย่างนะคนงานอยู่กับงานหัวหน้าอยู่กับคนงานวิศวกรก็มาคุมมาดูงานมาตรวจงานอีกส่วนผู้คำนวณมันจบตอนนั้นแล้วแต่มีปัญหาก็ปรึกษากันคำนวณเรื่องคำนวณวิศวกรที่โยธาอยู่ไซต์งานก็อีกวิศวกรหนึ่งนะบางทีระดับนี้ต้องสูงขึ้นไปจะต้องเซ็นอะไรได้ค่าแบบค่าอะไรวิศวกรนี้อาจจะด้อยมาอีกนะการควบคุมงานวิศวกรนี้แล้วเขาก็จะมองเ
ขาต้องเป็นคนเซ็นรับรองพลาดเขาติดคุกถ้ามันล่มถ้ามันพังขึ้นมาและวิศวกรหน้างานกันพลาดตรงไหนถ้าพลาดตรงไหนเขาก็ต้องรับผิดชอบแต่การคำนวณ นี่มันเป็นเรื่องเป็นตายก่อนแล้วคุณต้องเซ็นด้วยอย่าไปเข้าใจวิศวกรเท่ากันนะไม่เท่ากันเงินเดือนวิศวกรไม่เท่าเป็นล้านก็มีเป็นแสนก็มีเป็นหมื่นก็มีบางคนทำได้แค่ตึก2ชั้น3ชั้นเองนะได้ขนาดใช้ต้องสแปนต้องไม่กว้างกว่า20เมตรต้องไม่สูงกว่ากี่เมตรถ้ามากกว่านั้นคุณไม่ได้ต้องอีกระดับนึงอย่าไปเข้าใจว่าเหมือนกันหมดนะไม่นะไม่มันต้องมีการไปเรียนสูงขึ้นไปสอบอะไรเหมือนจบนิติมาบางทีที่ว่ามีทนายนะต้องสอบเข้าไปสอบผู้พิพากษาอะไรเรียนกฎหมายเสร็จสอบขนาดหมอใช่ไหมยังมีเฉพาะทางอีกนะที่เรียนเบื้องต้นนี้เท่ากันไงแต่พอเฉพาะก็เป็นหมอโถก็ว่ากันไปหมอหัวใจทางด้านสมองทางเรื่องปลายประสาทก็ว่าไปด้านเขาก็มีของเขานี่คือพูดละยาวเลยไหมมันกลายเป็นสุดท้ายคืออะไรมันต้องแต่ที่สุดมันต้องจอยกันนะคือมันจอยผู้นำไม่มีผู้ตามผู้นำไม่มีถูกไหมไม่มีผู้ตามผู้นำจะมีได้ยังไงก็ไม่มีคนตามเองเดินอยู่คนเดียวเออมันชัดแล้วเนี่ยเหมือนมีแต่ผู้พูดไม่มีผู้ฟังเนี่ยแต่บอสนี่คือเทศไหมไม่แล้วพูดให้ใครฟังอ่ะเทศเองฟังเองอ้าวเขาไม่เรียกเทศหรอกอย่างนั้นมันไม่ใช่ไงมันต้องมีผู้นำและมีผู้ตามชีวิตเราเหมือนกันอะไรนำอะไรตามรู้ไหมสองคำเนี้ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยชีวิตมันสำเร็จไม่ได้หรอกอะไรเป็นผู้นำอะไรเป็นผู้ตามพุทธเจ้าสอนเรามาตลอดเรามีอะไรผู้นำเราคือใครจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานสติเป็นตัวระลึกปัญญาเป็นตัวรู้รอบรู้ทั้งหมดฉันชีวิตเราต้องมีคำว่าสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีจิตต้องมีจิตจิตอะไรล่ะจิตที่อยู่เหนืออย่างวันนี้จะมาเราบอกก็ได้ว่าการทำความดีไม่จำเป็นต้องมีตัวตนก็ได้มันบริสุทธิ์กว่ากันนี่ไงการทำความดีไม่ต้องมีตัวตนก็ได้แสดงว่าความดีของคุณนี้เป็นความดีที่คุณไม่ได้หวังค่าตอบแทนก็จะว่าไม่ต้องมีตัวตนก็ได้หรือไม่ต้องมีชื่อเสียงก็ได้ไม่ต้องมีเกียรติยศก็ไ
แสดงว่านี่คุณต้องการความดีแบบแท้ๆเลยนี่ไงสติปัญญาและกับจิตที่งดงามถ้ามีสองสิ่งนี้อยู่เรามาใช้ถ้าแบ่งเป็นสามได้แต่ใช้เป็นสองสติปัญญารวมกันและกับจิตที่งดงามคุณธรรมฉะนั้นถ้าเรามีผู้นำที่งดงามมีคุณธรรมแล้วมีสติปัญญาที่คอยนำทางไปด้วยกันนะโอ้โหสุดยอดเลยคนนี้มีใจที่งดงามมีหนทางที่สว่างสวยเพราะปัญญาคือแสงสว่างฉะนั้นชีวิตเราต้องการเดินไปสู่ความเจริญคือความสว่างแล้วก็คือความดีงามชีวิตเราสุดท้ายอาตมายังบอกว่าอาตมาไม่กลัวชีวิตนี้ถ้าไม่กลัวอะไรไม่กลัวว่าเราจะไม่มีคุณค่าทำไมกล้าพูดคำนี้มีเหตุผลที่ไม่กลัวว่าเราจะไม่มีคุณค่าไม่กลัวจะไม่มีใครมาอาตมาไม่กลัวเพราะอะไรตราบใดเรายังมีประโยชน์เราก็จะมีคุณค่าคนที่ต้องการประโยชน์เขาจะมาหาเราเพราะเรามีประโยชน์เรามีคุณค่าแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีประโยชน์อีกแล้วและไม่มีคุณค่าอะไรเลยต่อให้เดินไปหาโยมโยมก็ไม่อยากคุยด้วยแต่ถ้าเรามีประโยชน์เรามีคุณค่าไม่ต้องไปหาโยมโยมจะมาเองเหมือนที่โยมมาปฏิบัติธรรมหรือโยมฟังอยู่ที่บ้านโยมเลือกที่จะฟังอะไรก็ได้แต่นี่โยมเลือกที่จะฟังท่านเจ้าคุณสุนทรเพราะอะไรอ่ะทำให้เรารู้แจ้งล่ะหรือทำให้เราเข้าใจในความเป็นจริงอยู่หรือเราได้ชีวิตใหม่อะไรก็ได้มันคือคำตอบที่ใจเรารู้เองเราถึงมาปฏิบัติเพราะเราเห็นประโยชน์และเราก็เห็นว่าชีวิตเรามันมีค่าคนถ้าไม่เห็นชีวิตมีค่าอยู่แบบอยากตายทุกวันแต่ถ้ามาอยู่แบบอยากเป็นทุกวันไม่อยากตายทำไมมันมีชีวิตและมีชีวาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทำความดีอีกอย่าให้สว่างเร็วๆด้วยสร้างความเขียนอีก7-800ครอบครัวรอจะมาพรุ่งนี้ด้วยการร่วมมือร่วมใจของญาติโยมทำให้สิ่งนี้มันงดงามขึ้นมาในแผ่นดินไทยของเราคือการได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในยามที่ควรจะช่วยมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติใช่ไหมอย่างน้ำท่วมเงี้ยขนาดบินบรรลือฤทธิ์ขอเอ่ยชื่อนามนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องดีเขาก็คือคนธรรมดาเพราะชีวิตจริงมันไม่มีพระเอกในหนังบินเป็นพระเอกได้คุณเอกพันธ์เป็นพระเอกได้แต่ชีวิตจริงมันไม่มีพระเอกมันมีแต่คนดีหรือคนไม่ดีคนเสียสละ
หรือคนเห็นแก่ตัวแต่น้ำท่วมในครั้งก่อนแม้ตัวเขาเองเขายังไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ตอบรับจากประชาชนที่มีความเชื่อในสิ่งที่เขาทำในการช่วยเหลือน้ำท่วมที่อุบลแล้วก็ไปอีกหลายจังหวัดเขาสละเงินส่วนตัวเขาก่อนแต่สิ่งที่ตามมาความเชื่อใจในสิ่งที่เห็นว่าเขาทำเพื่อช่วยเหลือจริงๆในชั่วโมงนั้นต้องบอกก่อนทุกคนเห็นโอนเงินเข้าไปจนเขาไม่เชื่อเข้ามาเป็นร้อยเอ้าไม่ใช่ร้อยแล้ว200 300 400ล้านเฮ้ยแม้แต่ตัวเขาเองโยมแม่เขาเองก็ยังช่วยอีกเห็นไหมดูดิหลังจากนั้นเห็นได้ข่าวนะในเรื่องโควิดต่อมาอีกเราก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องนี้ตามมาอีกเพียงปี2ปีเขาก็เดินแจกเงินอีกแล้วแต่กี่ร้อย500 300แล้วแต่ 1,000 2,000 แล้วแต่เขาหรือก่อนนั้นเขาก็ยังทำในกิจวัตรที่เขาทำคนป่วยคนไข้นอนติดเตียงเขาก็ไปหาเยอะเขาใช้เงินเขียนบอกว่ามีเป้าตั้ง5ล้าน10ล้านก็เลยมีคนถามเอาเงินมาจากไหนก็ว่าเป็นเงินส่วนของเขาหลังจากน้ำท่วมเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ตั้งหลายสินค้าหลายตัวแล้วก็มีคนศรัทธาเขาเอ่ยโทรไปเขาก็ให้มาเป็นล้านเขาก็เอามาแจกให้เห็นกันตาเนื้อๆเนี่ยทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความหวังบางคนได้500ไปลงทุนไว้ซื้อแป้งซื้อข้าวสารเพื่อจะขายโรตีก็มีครับบอกเพื่อไปต่อทุนเขาบอกนี่คืออะไรอ่ะเขาทำตัวแบบมีค่าขึ้นมาทั้งที่เขากำลังให้คนอื่นแท้ๆแต่ตัวเขากลับมีมูลค่าเพิ่มก็มีคนโอนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นว่าแจกจนถึงจะเป็น10ล้านแล้วโอนเข้าไปช่วยเขาเห็นไหมไม่ใช่ว่าคนไหนก็ทำได้นะไม่ใช่มันต้องมีศรัทธาที่เขาจะช่วยด้วยแล้วเขาทำจึงบอกเออคนนี้เขามีราคาขึ้นมาเพราะเขาทำประโยชน์ไม่ใช่เพื่อตัวเองนี่ไงแล้วเสี่ยงกับว่าโควิดอีกต้องใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยเดินใส่ถุงมือต้องโอ้สัมผัสคนเป็นร้อยเป็นพันแต่ละวันไม่ใช่เขาไม่รู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชีวิตเขาไม่ใช่ว่าคนที่บ้านเขาไม่มีคนที่เขารักมีเขาต้องปิดแมสค่าเชื้อค่าอะไรป้องกันนี่ยกตัวอย่างแต่ตมาไม่ได้บอกเป็นพระเอกนะไม่ใช่ชีวิตจริงไม่มีพระเอกมีแต่คนดีหรือคนไม่ดีคนเห็นแก่ตัวหรือผู้เสียสละนี่ไงเขามีคุณค่าไงจริงๆทุกคนทำได้แต่อย่าไปคิดว่าต้องให้เหมือนเขาไม่อย่าตามมาทำตามมาทำแบบสไตล์ของตามมาทำแบบสไตล์ตามมาก็โอเคของแบบที่เราทำเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำและมันก็มีคุณค่าสำหรับ
สิ่งที่เราทำด้วยธรรมาบอกว่าเกิดมาต้องตายทุกคนแต่ถ้าเราตายด้วยสิ่งที่เราได้ทำความดีธรรมาบอกสาธุแต่ตอนที่เลวชั่วอย่าตายนะไม่คุ้มไม่คุ้มสาธุเลยถ้าได้ทำความดีแล้วก็ตายเพราะความดีนะโอ้ยโลกเขาจะจำเราอีกนานเลยแต่ถ้าตายแบบชั่วๆแล้วก็ทำลายคนอื่นแล้วก็ถูกยิงตายเนี่ยใครจะสนในคนแบบนี้อยู่ก็ไม่มีค่าแถมคุณยังทำให้ชีวิตคนอื่นเดือดร้อนอีกไม่มีใครไปหาคุณหรอกงั้นไม่ว่าใครอ่ะถ้าอยากจะมีราคาขึ้นมาคุณต้องเป็นคนมีประโยชน์ไปคิดเอาไม่ต้องเรียนแบบกันหรอกสไตล์ใครสไตล์มันใครทำได้จุดไหนทำไปเถอะทุกอาชีพมีความสำเร็จทุกอาชีพมีความล้มเหลวทั้งนั้นแหละพระบวชแล้วเป็นอรหันต์ก็มีไปเป็นเปรตก็มีอันนี้คือล้มเหลวทุกอาชีพมีทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จมันขึ้นอยู่ที่อะไรสติปัญญาและความงดงามของจิตเอาล่ะสมควรเวลาเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตากันโยมเป็นไงฟังแล้วเห็นภาพไหมห่อ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 คิดหลงจ้องมึงขู่กูมึงจ้องตากูมึงว่ากูคิดบวกหมดไงไม่ได้ต่อยกับใครเลยแล้วก็สิ่งที่สุดยอดเราอยู่แบบมีประโยชน์ไหมที่อยากจะอยู่เป็นร้อยปีกันเนี่ยงั้นคุณไม่เข้าใจชีวิตเลยคุณออกกำลังกายทุกวันคุณต้องการชีวิตยืนยาวหายใจต่อไปพรุ่งนี้ฉันจะต้องอยู่ต่อปีหน้าฉันต้องอยู่ต่อแต่คุณตอบตัวเองไม่ได้ว่าคุณมีชีวิตยาวๆไปเพื่ออะไรอยู่ไปวันๆเนอะเที่ยวไปวันๆเล่นไปวันๆสนุกไปวันๆหนึ่งไม่เป็นรั่วเป็นพายที่เขาว่าถ้าตมาเป็นแบบนั้นตมาคงวัดพระพุทธแสงธรรมไม่เกิดแสงธรรมส่องชิดไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดแต่นี่คือจริงๆต้องบอกว่าจุดต่ำสุดอาตมาผ่านมันมาแล้วอะไรคือจุดต่ำสุดจะเอาในแง่ไหนถ้าเอาในแง่ของชีวิตมันไม่มีใครรักเราแล้วต่ำสุดไหมหรือเราไม่รู้จะรักใครด้วยเพราะคนที่รู้จักเราเขาเกลียดเรานี่ท่านในแง่ความรักนะมันต่ำสุดแล้วจุดนี้ถ้าในแง่ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรเป็นอนาคต
มันไม่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่รู้อะไรคือเป้าหมายด้วยเพราะต่อมาอายุแค่20 21ออกบวชแล้ว21มันเริ่มเห็นอะไรแล้วแต่ถ้าถอยไปล่ะต่อมาคงไม่ได้มองโลกกว้างอะไรมากมายใช่ไหมมันเหมือนเรากำลังมันเหมือนกับเรากำลังไม่รู้ว่าเรามีค่าอะไรตรงไหนอยู่ยังไงจะไปยังไงมาไงมันเหมือนมันไม่มีคำตอบง่ายๆดีกว่าว่าใครก็ได้บอกเราทีว่าให้เราเดินยังไงหรือใครก็ได้บอกเราทีว่าเราจะอยู่ชีวิตไปทำไมอาตมาต้องใช้คำว่าม ันเหมือนกับเป็นการมีคำถามกับตัวเองถึงไม่ได้มีความคิดสูงส่งอะไรแต่ว่ามันมีคำถามกับตัวเองทำไมนี่ไงที่บอกจุดต่ำสุดคืออะไรรู้ไหมเมื่อกี้พูดถึงความรักจุดต่ำสุดคือชีวิตมันไม่มีสติปัญญานี่คือจุดต่ำสุดของชีวิตอาตมาของใครเป็นตรงไหนอาตมาไม่รู้นะหรืออาจจะไม่มีข้าวกินนะเป็นจุดต่ำสุดก็แล้วแต่ใครจะเห็นตรงไหนแต่ก็อาตมาจุดต่ำสุดอาตมาคืออาตมาไม่มีที่พึ่งนี่คือก่อนบวชคือคำนี้อาตมาไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งเป็นไปได้เลยคนในอายุยังไม่22 21ไม่มีที่พึ่งแต่มาไม่ได้หมายว่าแต่มาไม่มีที่นอนไม่มีที่กินไม่ใช่แต่แต่มาไม่มีที่พึ่งชีวิตไม่รู้จะพึ่งอะไรไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะใจของอาตมามันเป็นผู้กำหนดว่าทำไมคนดียังมีกิเลสนี่คือจุดของอาตมามันเป็นเรื่องของอาตมาเองว่าทำไมคนดียังมีกิเลสทำไมคนดียังเห็นแก่ตัวทำไมเขาไม่ใช้หัวใจสัมผัสในสิ่งที่จะบอกว่าที่เราหยิบยื่นอะมันก็คงไม่ใช่มันเหมือนเรากลายเป็นนั่งเห็นสิ่งนี้คนดีทั้งนั้นเลยมีแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินมากมายพูดจาก็เพราะทุกคนคือคนดีแต่ที่เรานั่งดูมันแฝงไปด้วยคุณมีประโยชน์อะไรกับฉันบ้างคุณให้อะไรฉันได้บ้างฉันก็จะยกย่องคุณฉันก็จะนับถือคุณและฉันก็จะให้เกียรติคุณนี่ไงแต่มาจึงมองบุคคลเหล่านี้พึ่งไม่ได้แล้วหยุดหัวใจของเราดีกว่าอย่าให้เขาเลย
มันเหมือนคนตมาลงทุนด้วยหัวใจแต่ตมาไม่เห็นว่ามีใครลงทุนกับหัวใจด้วยไงเราจึงพูดว่าไม่มีใครจริงใจสุดท้ายคนดีที่ยังมีกิเลสและแม้วันนี้ก็เห็นชัดเลยอย่างคำว่าการทำความดีทุกคนหวังเพื่อตัวเองเจริญเรียนหนังสือเยอะๆทำไมจะได้เป็นเจ้าคนนายคนใช่ไหมขยันทำไมจะได้ร่ำรวยเห็นไหมมันมีคำตอบที่ตัวเองจะต้องได้สิ่งนั้นและมันก็เป็นมาตรฐานของชีวิตที่ต้องคิดอย่างนั้นคุณไปติวเยอะๆทำไมเพื่อคุณจะได้สอบได้หวังว่าจะได้เจริญขึ้นถูกไหมก็นี่คือทำดีอดทนเพื่อให้กับตัวเองได้ความเจริญมันเป็นพื้นฐานแล้วถูกต้องอยู่แล้วแต่ความดีที่ทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวตนมีสักกี่คนตมาถึงเห็นว่านี่แหละที่ตมาบวชก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้แสวงหาตัวตนแต่กับแสวงหาในการชี้บอกทางให้สู่ความพ้นทุกข์ให้กับผู้อื่นนี่ไงเป็นความดีที่หมดจดและเป็นความดีที่ไม่ได้แสวงหาตัวตนนี่ไงนี่ไงที่พึ่งของเรามันต้องอย่างนี้ต่อมาวิ่งเข้าวัดเลยโยมไปเลยไม่รอแล้วว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้บวชได้คืนนี้ก็บวชกลางคืนนะนี่พูดจริงๆนะสุดท้ายก็ได้บวชเป็นนาคอาศัยตอนนั้นเห็นไหมไม่สนแล้วไม่ต้องมีมรดกดนตรีไม่ต้องมีญาติสักคนไม่มีใครสนเราอยู่แล้วสบายใช่ไหมมันผ่านจุดนั้นมาแล้วพอบวชมามันเหมือนได้โลกใบใหม่ได้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนี่ไงที่แท้เราต้องการเข้าสู่โลกพระธรรมทำไมเราไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการก็เพราะเรายังเป็นปุถุชนเราไม่เข้าใจมันเองไงแต่ใจมันเหมือนถูกกำหนดอะเราไม่รู้เองแต่จิตเรามันเหมือนมันมีมันต้องการหาที่พึ่งโดยเราไม่รู้ตัวไงเราต้องการหาแค่ที่อาศัยเราคือบ้านเรือนใช่ไหมแต่นั่นไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่บ้านไม่ใช่ป่าไม้ไม่ใช่เจดีย์ไม่ใช่วิหารแต่คือพระรัตนตรัยสุดยอดเลยที่แท้คือพระรัตนตรัยนี่ไงจุดสูงสุดของตมาเริ่มต้นจากจุดนั้นมาแล้วก็มันก็ใช่มาตลอดแผ่เมตตากัน อิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์ชาติธรรมโชโตพระสุนทรธรรมภาขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาให้แด่บิด
บรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเทพผู้ปกปักรักษาดูแลข้าพเจ้าเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะเทวราชเท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกและผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกมนุษย์โลกบรรพระกษัตริย์ทุกพระองค์บรรพระกษัตริย์ทุกพระองค์ในยมมาโลกในยมมาโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมมาโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมมาโลกแม่ธาตุทั้งสี่แม่ธาตุทั้งสี่ธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงญาติมิตรพี่น้องญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าสิทธิ์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพหน้าที่การงานเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าเจ้าของสถานแห่งนี้เจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเจริญรุ่งเรืองในชีวิตปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงและที่ทำกินของข้าพเจ้าและที่ทำกินของข้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายได้กินเลือดเนื้อของท่านขอสรรพสัตว์ทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลให้ได้รับผลบุญถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากภูมิทุกข์ขอให้พ้นจากถ้าท่านถึงสุขถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนกรรมอันน่าติเตียนท
ที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันชาติขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุอะระ